เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามครั้งที่2ประจำปี2564เมื่อวันที่12ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3โรงแรมสวนวรุณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายวิสุทธ์จงชูวณิชนายกเทศมนตรีตำบลบระบือประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามครั้งที่2ประจำปี2564โอกาสนี้นายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยตามที่สันนิบาตจังหวัดมหาสารคามจัดการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามครั้งที่2ประจำปี2564เพื่อแจ้งให้เทศบาลที่เป็นสมาชิกสภาสันนิบาตแห่งประเทศไทยทราบรายงานสถานการณ์การเงินของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามจัดสรรงบประมาณในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 จัดสรรเครื่องชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชุด PPE แล้วรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลสมาชิกภายในจังหวัดที่ใช้แก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ประกาศให้มีการเลือกนายกเป็นคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการตรวจนับคะแนนได้ตรวจนับคะแนนและประกาศผลพ.ศ. 2564เป็นต้นไปประกาศณวันที่